นี่คือด้านหน้าของปราสาทภูมิโปนนะคะถ้าอยู่ในสมัยนั้นคงจะแบบงดงามแล้วก็สวยงามนะคะมีรูปที่มีลวดลายนะคะประกอบอย่างสวยงามเลยจริงๆนะคะเราจะมองเห็นลวดลายด้านข้างเนี่ยที่ยังเห็นเป็นร่องรอยนะคะลวดลายที่สวยงามอยู่นะคะเนี่ยจะเป็นกรอบนะคะที่ยกนูนออกมานะคะจะเป็นบานประตูที่ยกนูนออกมาแล้วก็ด้านบนของตัวองค์ปราสาทเนี่ยนะคะจะเป็นเชิงขึ้นไปแล้วก็จะมีประดับลวดลายนะคะที่สวยงามนะคะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนปูนนะคะก่อขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นลวดลายระยะดอกไม้พุ่มดอกไม้ในยุคนั้นสมัยนั้นแบบอินเดียนั้นเขาจะเป็นระยะแบบดอกไม้นะคะเป็นสิงเป็นพวงทอดพวงมาลัยนะคะแล้วก็ยาวยืดออกมาจากตัวองค์ปราสาทนั่นเองนะคะนี่ก็คือด้านบนของปราสาทจะเป็นชั้นๆนะคะโดยส่วนมากจะทำ3ชั้นอันนี้เป็นชั้นล่างจะเป็นชั้นใหญ่นะคะขึ้นไปจะเป็นประตูรองแล้วก็เล็กขึ้นไปอีกนะคะนี่ก็คือความสวยงามของปราสาทภูมิโปนนะคะในยุคนั้นสมัยนั้นอันนี้จะเป็นท่อสมสูตรนะคะน้ำที่ไหลออกมานะคะคาดว่าน่าจะเป็นร่องน้ำท่อสมสูตรออกมาจากด้านในแต่ว่าจะไม่โดนข้างล่างนะคะจะมีท่อต่อออกมาจากข้างนอกอีกนะคะต่อออกมาข้างนอกเป็นเม็ดๆเลยนะคะก็จะไหลลงมาอยู่ในแถบนี้นะคะแล้วก็คนที่อยู่ด้านนอกปราสาทนั้นก็สามารถที่จะรับน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี้โดยส่วนมากแล้วมักจะใช้น้ำเป็นตัวประกอบในการบูชาจะมีนมมีขมิ้นมีน้ำสะอาดบริสุทธิ์ต่างๆนะคะที่ค่อนข้างใช้เป็นจำนวนมากแต่ละครั้งในการบูชานะคะด้วยอันนี้เราจะเห็นภาพที่นูนออกมาในความสวยงามของตัวองค์ปราสาทเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะความสูงของตัวปราสาทจะมีครบทิศเลยนะฮะอันนี้จะเป็นอีกหลังหนึ่งนะคะจะเป็นที่ประทับของเทพเจ้าอีกหนึ่งหลังนะคะแล้วก็นู่นก็จะเป็นที่ประทับของเทพเจ้าอีกหนึ่งหลังนะคะจะมีทั้งหมด4หลังนะคะเรียงกันจากเหนือไปใต้เนาะอันนี้จะเป็นนะคะรูปแบบนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูให้ครบนะจะมีทั้ง4มุมนะคะเป็นประตูหลอก4มุมแต่เป็นประตูหลอกที่ยื่นยาวออกมานะคะยื่นออกมาเป็นแบบนูนนะคะแล้วก็จะเป็นสลักด้วยรูปลายกลีบนะคะดอกไม้ต่างๆสวยงามนะคะนี่คือปราสาทภูมิโปนนะคะ